มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและหัวเว่ยประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญในการยกระดับสถาบันการศึกษาสู่ยุค AI Integrated University โดยมีการลงนามข้อตกลงในโครงการหัวเว่ย ICT Academy เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีขั้นสูงให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในโอกาสนี้หัวเว่ยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังได้ประกาศลงนามข้อตกลงความร่วมมือในโครงการหัวเว่ย ICT Academyซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันในการพัฒนาความรู้ในด้านของเทคโนโลยีและส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเตรียมความพร้อมในเทคโนโลยีเฉพาะทางพร้อมก้าวเข้าสู่สายอาชีพในภาคอุตสาหกรรมด้วยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยเราก็ต้องการจะวิ่งเข้าไปสู่ AI ตามความต้องการของตลาดโลกนะครับดังนั้นความร่วมมือของเราก็ต้องมองหาพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ระดับโลกจริงๆซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือหัวเว่ยที่เรามองแล้วว่าในเรื่องของ infrastructure เรื่องของ data รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยหัวเว่ยเนี่ยต้องบอกว่าเป็น leading จริงๆซึ่งเราก็เลยได้พูดคุยกับทางผู้บริหารหัวเว่ยนะครับแล้วก็ดูแล้วเราน่าจะไปด้วยกันได้ก็เลยเป็นที่มาของวันนี้นะครับคือการพูดคุยเรื่องของการวางร่างโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เรื่องของการพัฒนาบุคลากรร่วมกันโอ้จริงๆแล้ว AI เนี่ยมันอยู่กับทุกคนและบางทีคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปนะครับเปิด TikTok ขึ้นมาเติบโซเชียลมีเดียขึ้นมาเนี่ยดูรองเท้าปุ๊บมันขึ้นเต็มเลยอันนั้นคือ AI ซึ่งมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทั้งหมดแต่ตัวที่เป็นแรงผลกระทบมากๆสำหรับสถานศึกษาเนี่ยก็คือว่าเราต้องเตรียม workforce เตรียมแรงงานเข้าไปสู่ตลาดโลกเนี่ยถ้าเขาไม่มีทักษะ AIนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถแข่งขันได้จริงดังนั้นเรื่องของการเรียนรู้เรื่อง AI ยังปลอดภัยแล้วก็ใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็เอาไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้เนี่ยเป็นภาระหน้าที่สำคัญของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับเราเลยจำเป็นต้องมูฟไปในเรื่องนี้นะครับแล้วก็อย่างพี่มิตรมิจฉาชีพเนี่ยเยอะมากเลยแล้วเขาสามารถใช้ AI เนี่ยในการปลอมหน้าปลอมเสียงทุกอย่างได้หมดแล้วตอนนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าประชาชนทั่วไปของประเทศเราเนี่ยไม่ทันเนี่ยเราอาจจะเสียดุลทางการค้าเยอะเหมือนกันให้กับพี่มิตรนะครับซึ่งไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นจริงเรามองหลายพาร์ทเนอร์นะครับแต่ว่าพาร์ทเนอร์ที่มีความต้องบอกว่าโดดเด่นในเรื่องของเทคโนโลยีในด้านของเทคโนโลยีแห่งอนาคตรวมถึงการอินฟราสตรัคเจอร์พื้นฐานทั้ง IT เนี่ยยังไงก็ตามหัวเว่ยก็เป็นเบอร์หนึ่งของโลกอยู่แล้วดังนั้นก็ไม่แปลกนะครับที่เราจะต้องร่วมมือกันกับหัวเว่ยที่จะพัฒนาส่วนนี้ไปด้วยกันครับต้องบอกว่าจริงๆในมุมของหัวเองนะครับเราก็มีการวางรากฐานทางด้านของอินฟราสตรักเจอร์นะครับแล้วก็ในมุมของการนำเอา AI เทคโนโลยีนะครับแต่ว่าผมว่าที่สำคัญที่สุดคือเราทำการความร่วมมือในมุมของ ICT Academy นะครับหมายความว่าเราเอาการส่งทอดความรู้นะครับด้าน AI นะครับมาต่อส่งทอดให้กับน้องๆ นะครับที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าทางหัวเองเราก็มีแผนระยะยาวกับทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่อนข้างเยอะนะครับก็จริงๆเดี๋ยวอาจจะต้องเก็บไว้นะครับให้ทางอาจารย์ได้ค่อยๆโชว์ให้กับทางพี่ๆสื่อมวลชนเห็นอีกครั้งหนึ่งได้ครับแต่ในเบื้องต้นที่เห็นชัดเจนแน่ๆเนี่ยหลักสูตรของหัวเว่ยที่เป็นเรื่องของนวัตกรรมแห่งอนาคตทั้งหมดเนี่ยจะถูกนำไปเปิดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยใช้วิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งฝั่งของหัวเว่ยแล้วก็ฝั่งของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของงานวิจัยเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เราได้มีโครงการร่วมกันเรื่องการวิจัยแต่ว่าเขาอบไว้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่างานวิจัยเหล่านี้มันต้องเป็นงานวิจัยที่ลงพื้นที่ได้นะครับเนื่องจากว่าเราหอการค้าไทยเนาะเราต้องสามารถใช้เทคโนโลยีลงให้กับสร้างความเข้มแข็งกับผู้ประกอบการจริงของประเทศไทยได้นะเป็นคีย์สำคัญนำร่องตอนนี้นะครับเป็นคณะทางด้านเทคโนโลยีทั้งหมด4คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเรามีเรื่องของหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ไซน์ ICT และ Data Science อยู่เรื่องของความปลอดภัยไซเบอร์เป็นสิ่งสำคัญซึ่งหัวเว่ยก็โดดเด่นเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วเรื่องของคณะบริหารธุรกิจซึ่งแน่นอนว่าบริหารธุรกิจเนี่ยจะต้องเป็นนักธุรกิจที่รู้เรื่อง AI ละดังนั้นเขาจะต้องรู้เรื่องของ Data Analytics นะครับในเรื่องของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ระบบ IoT ระบบ Cloud สิ่งเหล่านี้ก็จะไปอยู่ที่คณะวิศวกรรมนะครับที่จะวิ่งเข้าไปสู่ในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์รวมถึงวิทยาลัยผู้ประกอบการซึ่งเป็นวิทยาลัยที่เปิดขึ้นมาเพื่อสร้างสตาร์ทอัพที่เป็นไฮเทคอินเทอร์เพเนอร์นะครับรวมถึงท็อปสุดของเราอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือ Harbor Space at UTC เป็นหลักสูตรที่ดึงเอาเพชรทาเลนต์ของทั้งโลกเข้ามา
ที่เขาไปมหาลัยอื่นไม่ได้แล้วเพราะเขาเก่งเกินไปเนี่ยเขามาเรียนที่นี่กับเราโดยการเอาผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเข้ามาเป็นอาจารย์ผู้สอนเลยนะครับซึ่งเราก็จะพยายามพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติตั้งแต่ทั้งสาวปริญญาตรีจนถึงผู้บริหารระดับสูงจนถึงทาเลนต์ระดับโลกก็อยู่กับเราร่วมมือครั้งนี้เนี่ยแน่นอนการถ่ายยอดเทคโนโลยีเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอยู่แล้วนะครับเราตั้งเป้าไว้ในการผลิตโปรแกรมเมอร์นะตามกระทรวงอวเลยเขาต้องการ10,000คนเราก็จะเสริมเข้าไปนี่แหละ10,000คนต้องมีของเราเนี่ยแหละเข้าไปร่วมมือนะครับอีกด้านหนึ่งคือเรื่องของนวัตกรรมเราไม่สามารถจะแข่งขันในเรื่องการผลิตได้ดีเท่าเดิมอีกแล้วเราต้องสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้ดังนั้นงานวิจัยของเราเนี่ยก็จะออกไปอยู่เรื่อยๆนะครับเราก็จะเน้นย้ำเรื่องของการสร้างนวัตกรรมเรื่อง AI ให้เด่นชัดมากขึ้นในปีที่จะถึงนี้ในการร่วมมือครั้งนี้นะครับจะมีเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องของเทคโนโลยีแห่งอนาคตทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกันในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันการร่วมมือกันในการพัฒนางานวิจัยการร่วมมือกันในการพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นอินโนเวชันผ่านเครือข่ายของทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและหอการค้าไทยรวมถึงเครือข่ายของหัวเว่ยนะครับที่จะเข้าไปนำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้ออกไปข้างนอกนะครับรวมถึงเราจัดหลักสูตรระยะสั้นแล้วก็พัฒนาบุคลากรไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นนะครับหลักสูตรระยะสั้นอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เซอร์ติฟิเคทนะ professional certification ที่ร่วมกันหัวกับหัวเว่ยเนี่ยก็จะเตรียมจ่อคิวกันมาเพื่อให้ความรู้กับประชาชนคนไทยต่อแน่นอน